ณช่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณช่อคุณช่อมองปรากฏการเรื่องของวันนี้พูดถึง2ปอ2ปอยังไงพลเอกประวิตรขึ้นมารักษาการนายกพลเอกประยุทธ์ไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเอาจริงๆด้วยมันหลายคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นเหมือนคนนึงตะวันขึ้นอีกคนนึงตะวันตกนะฮะปรากฏการนี้คุณช่อมองไงฮะเวลาบอกว่าคนนึงตะวันขึ้นคนนึงตะวันตกเนี่ยไม่ได้โฟกัสเลยใช่ไหมคะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตะวันขึ้นหรือตกนะรู้สึกว่าตกมา8ปีแล้วนะคะยังไม่เห็นทิศทางที่จะขึ้นมาตรงไหนก็คิดว่าอย่างแรกนะคะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์การเมืองเรื่องซับซ้อนตกลงประยุทธ์ประวิตรไปยังไงมายังไงเนี่ยก็คิดว่าเวลาเราพูดว่าระบอบประยุทธ์เนี่ยไม่มีวันไหนที่คนจะเก็ทเท่าวันนี้หรอกค่ะว่าเราพยายามพูดมาตลอดตั้งแต่สมัยเลือกตั้ง62เนาะสมัยอนาคตใหม่เนาะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่เฉพาะที่ตัวพลเอกประยุทธ์ไม่ได้บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญหาพลเอกประยุทธ์มีปัญหาเยอะมากแต่ว่าปัญหามันไม่ใช่ว่าคุณจัดการเอาพลเอกประยุทธ์ออกแล้วทุกอย่างจบมันไม่ใช่นะคะแต่เวลาพูดเนี่ยเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไงทุกคนก็จะโฟกัสว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีประยุทธ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นวันนี้แหละเป็นวันที่ไอ้คำพูดที่เราพูดมาตลอด7ปีเนี่ยนะคะว่ามันไม่ใช่ตัวประยุทธ์นะแต่มันคือระบอบที่มันหมุนเวียนรายล้อมแน่นอนประยุทธ์เป็นศูนย์กลางของระบบแต่ว่าไม่ใช่แค่ตัวประยุทธ์แน่นอนแล้ววันนี้ชัดมากว่าประยุทธ์ไปประวิตรมาเนี่ยถามว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแล้วมันไปไกลถึงขั้นว่าเวลาเราพูดว่าเปลี่ยนนายกแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเนี่ยระวังนะคะว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวนายกเปลี่ยนรัฐบาลแต่ระบอบยังอยู่คือระบอบประยุทธ์ระบอบการสืบทอดอำนาจแล้วเครือข่ายวงวานบ้านเพื่อผลประโยชน์ต่างๆที่เกาะหากินกันมาเป็นเวลาเกือบ1ทศวรรษแล้วเนี่ยเกือบ10ปีเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะคะเวลาที่เราคาดหวังว่าเปลี่ยนนายกทุกอย่างจะดีขึ้นขอให้ระวังตรงนี้เนี่ยแล้วอันนี้คือหนังตัวอย่างชัดเจนที่สุดหนังตัวอย่างที่ว่านี้ก็คือนี่ไงว่าเวลาคุณไม่มีประยุทธ์แล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณดีขึ้นมั้ยถามประชาชนคนไทยวันนี้ว่าระหว่างมีประยุทธ์เป็นนายกกับมีประวิตรเป็นนายกคนหลายคนบอกว่ามีประวิตรเป็นนายกรู้สึกแย่กว่าด้วยซ้ำนะคะรู้สึกว่ามันดูจะหนักข้อขึ้นไปกว่าเดิมหรือเปล่าด้วยซ้ำนะคะเนี่ยคือรูปธรรมที่ชัดเจนว่าอย่ามองที่ตัวบุคคลแต่ให้มองที่เครือข่ายวงวานผลประโยชน์ที่เกื้อหนุนกันแล้วคุณชอบมีข้อสังเกตยังไงล่ะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็มีหลายคนพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่เป็นการลดกระแสเป็นการลดแรงกดดันหรือเปล่าเป็นการสลับบทกันเล่นหรือเปล่าให้พักกระแสของการไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไปก่อนช่วงหนึ่งแล้วก็เอาพลเอกประวิตรสลับขึ้นมาแทนชอบประเมินภาพที่มันออกมาแบบนี้ยังไงสองประเด็นเนาะเรื่องนี้นะคะคนพูดกันเยอะบอกว่าแค่ลดแรงกดดันลดกระแสหรือเปล่าประเด็นแรกถ้าคุณบอกว่าลดแรงกดดันที่มีต่อพลเอกประยุทธ์ด้วยการเอาพลเอกประวิตรขึ้นมาเนี่ยเหรอคะมันลดแรงกดดันยังไงคือมันไม่ใช่สิ่งที่จะลดแรงกดดันได้หรือเปล่าถ้าเพื่อลดแรงกดดันเปลี่ยนประยุทธ์เป็นประวิตรเนี่ยชอบคิดว่าคนคิดอาจจะดูถูกมโนสำนึกของประชาชนคนไทยมากเกินไปที่แค่เปลี่ยนจากประยุทธ์เป็นประวิตรแล้วรู้สึกว่าพวกเราจะรู้สึกดีขึ้นกับรัฐบาลนะคงจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลข้อแรกนี้นะคะหนึ่งชอบคิดว่าทฤษฎีนี้เนี่ยชอบไม่เห็นด้วยแล้วกันเป็นจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ไม่มีใครอาจไม่มีใครทราบได้นะคะแต่เอาเป็นว่าชอบไม่เห็นด้วยข้อที่สองที่ทำไมชอบไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ว่าเป็นแค่การสลับบทเป็นลิเกหน้าม่านเป็นเรียกว่านะเขาเรียกนะจำปวดหน้าม่านใช่ไหมคะในการลดแรงกดดันเวลาพูดมันเหมือนจะง่ายนะคะแต่เวลาทำจริงๆเนี่ยคุณสลับบทนายกเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่โรงลิเกนะคะแม้ว่าจะเหมือนมากแต่มันไม่ใช่โรงลิเกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะสลับบทนายกกันง่ายๆเนี่ยมันไม่เอางี้อ่ะมันไม่เป็นจริงทุกคนทราบดีเป็นนายกไม่ว่าจะเป็น7วัน7เดือน7ปีมีอำนาจในมือคุณคือผู้บริหารสูงสุดคุณคือ CEO ของประเทศนะคะแล้วคุณคุมทรัพยากรคุณคุมอำนาจคุณคุมกี่โผใช่มั้ยคะคุณคุมการแต่งตั้งโยกย้ายเท่าไหร่คุณคุมโหมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าแค่สลับบทกันเล่นแน่นอนแหละคุณบอกว่าก็ไม่ได้สลับเอาธนาธรมาแทนประยุทธ์นี่สลับเอาประวิตรมาแทนประยุทธ์ไงมันก็ระบบเดียวกันมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากแหมทุกท่านได้ทราบเหรอคะว่า2ปอเนี่ยเค้ามีรอยร้าวกันมากี่สิบรอบแล้วนะเป็นแก้วนี่ก็คือราวรอบวงแล้วนะคะราวรอบใบแล้วแต่ว่าก็ยังเกาะเกี่ยวกันได้ด้วยผลประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่าโดยสภาพการของความสัมพันธ์ของบุคคลสองคนนี้เนี่ยไม่ใช่สภาพการที่พลเอกประยุทธ์จะอยู่ดีๆยอมสละ
ำนาจชั่วคราวให้พลเอกประวิตรดำรงตำแหน่งแทนแบบสลับบทกันได้ง่ายๆนะคะการที่คนระดับนายกรัฐมนตรีถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ว่าใครจะต้องตัดสินใจอย่างกรณีนี้การตัดสินใจคือของศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมคะเพราะว่าเรื่องถูกส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีๆจะเป็นการตัดสินใจที่ง่ายหรือทำเพียงเพื่อลดแรงกดดันเพราะฉะนั้นชอบไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ด้วยเหตุผลทั้ง2ประการตามที่ว่านะคะ1ก็คือเปลี่ยนประยุทธ์เป็นประวิตรไม่ได้ลดแรงกดดันตรงไหนมันก็คือเหมือนกันนะคะ2ก็คือแต่การเปลี่ยนนะการทำให้นายกคนหนึ่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเรียกว่าทำกันเล่นๆนะคะมันกระทบกับวงอำนาจคือทำเนียบสั่นน่ะทำเนียบสั่นแน่นอนเปลี่ยนตัวนายกไม่ว่าจะเปลี่ยนแค่เดือนเดียวหรือนานเท่าไหร่ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะลงทุนมหาศาลขนาดนั้นเพียงเพื่อที่จะลดแรงกดดันนะคะชอบพูดต่อไปเลยแล้วกันว่าแล้วตกลงการหยุดปฏิบัติหน้าที่นี้ตีความยังไงคิดว่าไม่ต้องตีความอะไรให้ยุ่งยากซับซ้อนเลยนะคะกลับไปดูที่บุคคลที่เคยถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่มาโดยศาลรัฐธรรมนูญคือบุคคลใดที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้หยุดมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอคำตัดสินเนี่ยชออาจจะผิดนะคะแต่เท่าที่ชอสืบทราบมานะคะสถิติเนี่ย 100% พ้นนะคะรวมถึงคุณธนาธรนะคะคือคนที่ถูกส่งเรื่องเข้าสู่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีจำนวนไม่น้อยแต่ผู้ที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ทุกกรณีบางกรณีไม่ได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่บางกรณีถูกสั่งหยุดกรณีที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พ้นทุกรายยังไม่มีรายไหนรอดนะคะท่านไหนมีข้อมูลที่ขัดแย้งกับช่อทวงมาได้แต่เท่าที่เราสืบทราบตอนนี้เนี่ยไม่มีนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้ใครหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้ทำมั่วๆซั่วๆอยู่แล้วนะคะมันต้องมีมูลและมีเรียกว่าอะไรดีมีความเป็นไปได้ที่ศาลเนี่ยรู้อยู่แล้วคือเห็นจากเรื่องที่ส่งเข้ามารู้อยู่แล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องถูกพ้นจากตำแหน่งจึงให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับความเสียหายที่ป้าบอกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตีความซับซ้อนตกลงหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เพราะว่าจะถูกฟันโดยศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเรื่องนี้จะถูกหรือผิดก็อีก1เดือนก็คงจะได้ทราบนะคะคิดว่าน่าจะไม่มีการดีเลย์นะคะ1เดือนข้างหน้าปลายเดือนกันยายนก็คงจะได้ทราบกันว่าไปหรือไม่ไปแต่ว่าถามช่อก็คิดว่าครั้งนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตามเนื้อผ้าตามกฎหมายเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายอะไรแต่ฟังมาหลายท่านนะคะก็ไม่มีท่านไหนที่บอกว่าจะไม่พ้นนะคะถ้าตีความกันตามกฎหมายจริงๆคือคุณชอบมองว่าไม่เตรียมนะเพราะมันมีคำอธิบายอย่างนี้เหมือนกันนะว่าการที่พลเอกประยุทธ์ถูกสั่งพักหน้าที่ชั่วคราวแบบนี้เหมือนรู้กันมาก่อนแล้วโดยฟังจากคำของคุณดอนที่บอกว่ารู้มาแล้วเขาบอกว่าครม.รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้คุณชอบมองไงไม่เตรียมใช่ไหมถ้าฟังจากที่คุณชอบอธิบายในความคิดชุดนี้นะไม่คืออย่าเรียกมันว่าการเตรียมแต่ชอบคิดว่าบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ทราบอยู่แล้วว่าโดนเรื่องอะไรถูกไหมคะแล้วบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถประเมินได้เลยหรือนะคะทีมกฎหมายของตัวเองย่อมต้องมีเพราะฉะนั้นย่อมต้องประเมินได้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเองจะโดนหรือไม่โดนแล้วก็คงจะพอจะมีเครือข่ายวงวานใดๆที่พอจะสามารถทำให้ได้รับรู้ข้อมูลได้ล่วงหน้าถามว่าเตรียมไหมชอบคิดว่าใช้คำว่าเตรียมเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรียกว่าอะไรดีเตรียมเนี่ยมันใช้กับเวลาที่เขายินยอมพร้อมใจใช่ไหมคะว่ายินยอมพร้อมใจที่จะไปดิฉันไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยินยอมพร้อมใจที่จะไปแต่เอาเป็นว่าน่าจะไปนะคะนะเพราะฉะนั้นก็ขอไม่ใช้คำว่าเตรียมกันไว้ดีกว่าแล้วพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ได้อยากเตรียมด้วยในเรื่องนี้แต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปตามคำสั่งศาลนะครับอย่างที่คุณชอบบอกว่าการที่นายกรัฐมนตรีสักคนหนึ่งเนี่ยถูกศาลสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่มันคือเรื่องใหญ่มากของรัฐบาลชุดนั้นแล้วก็ดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยคนที่ถูกสั่งปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสั่งยุติเนี่ยไม่รอดเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าว่าตอนนี้คนเริ่มออกมาส่งสัญญาเรียกร้องว่าโอเคแม้ว่าคุณจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่สิ่งที่คุณควรทำจริงๆคือการลาออกจากการเป็นนายกถ้าจะชอบคิดว่านะถ้าจะลาออกอ่ะต้องลาออกก่อนหน้านี้คือถ้าลาออกเนี่ยหมายความว่าอ่ะถ้าสมมติว่าพอจะทราบแนวโน้มอย่างที่เราบอกว่าพอจะทราบแนวโน้มอยู่แล้วว่าตัวเองน่าจะโดนเพราะว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายอะไรบอกไปแล้วว่าอันเนี้ยมันเข้าข่ายจริงๆเนี่ยชอบคิดว่าถ้าลาออกตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องว่าเมื่อรู้ตัวว่าขาดคุณสมบัติก็ลาออกไปไม่ต้องรอให้ศาลมามีคำวินิจฉัยถูกไหมคะก็เรียกว่าไม่ต้องรกโรงรกศาล
แต่เมื่อเรื่องเข้าสู่คำวินิจฉัยเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคุณจะมาลาออกตอนนี้มันยังไงอะให้มันได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมฉันคิดว่าแล้วต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าคุณประยุทธ์จะพ้นในเดือนหน้าหรือคุณจะลาออกในสัปดาห์นี้มันก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากขนาดนั้นถูกไหมคะถามว่าเวลานี้เนี่ยประชาชนต้องการอะไรมากที่สุดฉันคิดว่าสมมติคุณประยุทธ์ลาออกหรือพ้นไปในวันนี้เนี่ยสภาต้องเลือกใหม่ว่าจะเอาใครเป็นนายกและไม่สามารถมีบัญชีรายชื่อใหม่ได้ต้องใช้บัญชีรายชื่อเดิมทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วอันประกอบไปด้วยบุคคลอยู่ไม่กี่คนอาจารย์ชาติชาติไปเป็นผู้ว่าแล้วก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่เอามีคุณหญิงสุดารัตน์ใช่ไหมคะมีคุณอนุทินคุณอภิสิทธิ์แล้วก็อาจารย์ชัยเกษมใช่ไหมคะมี5ท่านนี้เพราะฉะนั้นถ้าพรรคการเมืองสภาตกลงกันไม่ได้สิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดคือการยุบสภาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ถูกไหมคะแต่ถามว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่ชอบคิดว่าเมื่อเรื่องมันเข้าสู่ศาลแล้วเนี่ยไปตามกระบวนการศาลแล้วเนี่ยคือนายกจะมาลาออกตอนนี้ไม่เกิดประโยชน์นะคะถ้าจะมีอะไรที่เกิดประโยชน์จริงๆตอนนี้ก็คือการยุบสภาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนตัดสินใจเรียกว่าล้างไพ่ไปเลยนะคะแต่พูดอย่างนี้ก็ตามต่อให้ยุบหรือไม่ยุบวันนี้เนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงสุดท้ายของรัฐบาลนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศคือถ้ามันเกิดขึ้น2ปีหรือ1ปีก่อนหน้านี้เราก็คงจะดีใจนะว่ามันย่นระยะเวลาเราไม่ต้องรอจนครบ4ปีที่จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นแต่นี่มันก็อีกไม่กี่เดือนจะเลือกตั้งแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ too little too late นะคะมันน้อยเกินไปแล้วก็ช้าเกินไปผมย้ำอีกทีหนึ่งคุณชอบเคยคุยกับพวกผมหลายครั้งแล้วก็บอกว่าถ้าดูความสัมพันธ์ของ3ปโดยเฉพาะ2ประหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดยภาพใหญ่เขายังไปด้วยกันแหละนะยังไปด้วยกันไม่มีรอยแตกร้าวคุณชอบยังยืนยันคำนี้ไหมถ้าดูจากเคสที่เกิดขึ้นนี่เราเริ่มเห็นบทบาทพลเอกประวิตรแบบเริ่มทำอะไรที่เหมือนพลเอกประยุทธ์ไม่เคยทำนะโทรหาคุณชัดชาติลงพื้นที่โทรหาคนนี้ตกลงโทรแล้วรับหรือไม่รับนะที่ฉันตามข่าวที่ฉันสงสัยว่าตอนแรกบอกไม่รับตอนแรกบอกไม่รับแล้วก็ทีนี้มีคนมากระซิบบอกเนี่ยพลเอกประวิตรโทรมาให้รับสุดท้ายคือรับฮะคุยกันแล้วค่ะนี่แหละก็ดีใจด้วยนะคะที่อาจารย์ชาติรับโทรศัพท์สักทีนะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะแน่นอนก่อนหน้านี้เราบอกว่าคนมันมีถุงเงินเดียวกันผลประโยชน์มันสมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกลียดชังหรือว่ารู้สึกหมั่นไส้กันแค่ไหนก็ยังสามารถร่วมหม้อข้าวเดียวกันได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะหิวนะคะถ้าเกิดว่าแยกหม้อข้าวกันไปเนี่ยไม่พอกินแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปค่ะเมื่อคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะรักษาการถามว่าโดยภาพรวมยังไปด้วยกันไหมเนี่ยโดยภาพรวมตอนนี้ก็ต้องยังไปด้วยกันอยู่นะคะเพราะยังไม่ได้แตกหักขนาดนั้นมันแค่กำลังจะถึงคราวที่จะต้องแยกย้ายกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าชอบคิดว่าพอคนเราได้เป็นอย่างที่บอกอ่ะการให้นายกคนหนึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่และคนอื่นรักษาการแทนมันไม่ใช่เรื่องทำเล่นๆนะคะเพราะว่าอำนาจคืออำนาจของนายกอ่ะมันอำนาจมันเป็นสิ่งหอมหวานนี่คืออำนาจใหญ่สุดของประเทศแล้วนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณคิดว่ามันหอมหวานขนาดไหนโดยเฉพาะสำหรับคนที่กระหายอำนาจภาษากายของพลเอกประวิตรนี่ชัดมากเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่ค่อยต้องมีใครประคองแล้วนะคะเดินอย่างมั่นใจเพราะว่าเปลี่ยนจากรองนายกเป็นรักษาการนายกก็รู้สึกว่ามีแรงที่จะเดินมากขึ้นนะคะนักข่าวก็เรียกท่านนายกเนี่ยก็รู้สึกโอ้ชื่นอกชื่นใจนะรู้สึกช่วงนี้มีบุญญาบารมีเพิ่มขึ้นมาเมื่อเป็นคนเราเป็นนายกรักษาการแล้วเนี่ยก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าก็อยากจะทำทุกอย่างนั่นแหละค่ะที่คนเป็นนายกเขาทำนะคะเช่นปรับครม.ให้เป็นโผของตัวเองเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลต่างๆตามที่ตนเองปรารถนาซึ่งเรื่องนี้ชอบจะบอกว่าชอบคิดว่าแปลกมากนะคะเพราะว่าตามที่เราเข้าใจกระบวนการของมันเนี่ยตอนนี้คุณประยุทธ์ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จริงแต่ว่าเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วซึ่งเราคิดว่าจะไม่ชักช้านะคะเราคิดว่ายังไงก็คือ1เดือนเนี่ยคุณประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการนะเป็น interim prime minister คือตอนนี้คุณประวิตรเนี่ยเป็น acting prime ministerก็คือเป็นรองนายกรักษาราชการแทนนายกใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ์พ้นอันนี้กรณีพ้นนะถ้าไม่พ้นทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้าพ้นเนี่ยคุณประยุทธ์จะกลับมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเพื่อรอให้สภาเลือกนายกคนใหม่หมายความว่ายังไงก็ตามพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยเป็นรักษาการนายกหนึ่งเดือนใจคอจะปรับครม.เหรอ
จคอคือกะว่านาทีทองเอาอะไรได้เอาไว้ก่อนเลยแบบนี้นะคะเออมันก็เกรงอกเกรงใจประชาชนบ้างก็ได้นะคะไม่ต้องกระเทียนกระหือรือขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าอีกเดี๋ยวอีกเดือนนึงคุณประยุทธ์ก็กลับมารักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถ้าเป็นการคาดเดาสถานการณ์ของช่อนะคะช่อคิดว่าการกลับมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีรักษาการของคุณประยุทธ์เนี่ยอาจจะยาวด้วยซ้ำเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็เลือกตั้งแล้วไงคะอีกแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเอเปคอีกนะคะคือมันไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนนายกกันไปตอนนี้ทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องเลือกตั้งแล้วก็เลือกนายกคนใหม่อยู่แล้วนะคะทางที่ดีที่สุดก็พลเอกประยุทธ์ก็ควงยาวไปก่อนนะคะรักษาจบการจบเอเปคจบการเลือกตั้งไปก่อนครับการที่พลเอกประวิตรออกมาแสดงออกซึ่งความพร้อมขนาดนี้เนี่ยคุณชอบมองไหมฮะว่าเขาอาจจะเตรียมตัวเป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าคือสิ่งที่ช่อไม่เคยมั่นใจมาตลอดนะคะเราคุยกันกี่ครั้งช่อก็ไม่มั่นใจสิ่งนั้นก็คืออนาคตของพรรคพลังประชารัฐไม่รู้เลยว่าจะยังไงนะคะในครั้งหน้ายิ่งเกิดเหตุการณ์พลเอกประยุทธ์ถูกพรรคปฏิบัติหน้าที่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะพ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เรามองไม่เห็นว่าอนาคตของพรรคการเมืองนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจริงๆรวมถึงอนาคตของฝั่งอนุรักษนิยมด้วยนะคะเพราะว่าคุณประยุทธ์จะดีจะช่วยยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจนถึงวันนี้คุณประยุทธ์ยังคงเป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดสำหรับฝั่งอนุรักษนิยมมันมีหลายคนที่พยายามจะเสนอตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นแคนดิเดตที่ดีของฝั่งอนุรักษนิยมหรืออาจจะไม่ได้เชิงอนุรักษนิยมมากแบบอนุรักษนิยมมากไปจนถึงกลางๆอ่อนๆแต่ยังไม่ไปฝั่งหัวก้าวหน้าเนี่ยมีคนหลายคนพยายามเสนอตัวนะคะจะให้ดิฉันพูดชื่อดีไหมว่าใครบ้างเสนอตัวก็น่าจะพอจะทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับความจริงว่าคนที่อนุรักษ์นิยมจริงๆฝั่งนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็น best choice คือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนายกมาหลายปีแล้วก็เป็นได้ฝั่งอนุรักษ์นิยมเพราะชอบอะไรที่มันชัวร์ๆแน่ๆใช่ไหมคะเห็นมาแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าพอพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์พ้นไปเนี่ยแคนดิเดตของฝั่งอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะพลังประชารัฐจะเป็นใครคือถ้าเป็นพลเอกประวิตรได้เนี่ยมันเป็นพลเอกประวิตรไปนานมากแล้วนะคะไม่จะไม่เป็นพลเอกประยุทธ์แน่นอนอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าคนที่คุมสสก็คือพลเอกประวิตรไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะคะถ้าเกิดว่าพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกได้พลเอกประวิตรเป็นไปนานแล้วไม่ปล่อยชิ้นปลามันให้กับพลเอกประยุทธ์ประเด็นก็คือพลเอกประวิตรไม่ได้รับการยอมรับในสถานะนั้นนะคะทั้งในสายตาประชาชนในสายตาคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่ามันไม่ได้นะคะจึงต้องเป็นพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นครั้งหน้าเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าพลังประชารัฐจะหาแคนดิเดตนายกจากไหนหรือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดมากขนาดนั้นเพราะว่าพลังประชารัฐอาจจะไม่ใช่พรรคที่มีความสลักสำคัญในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นไปได้โอ้น่าสนใจมากพอยนี้นะครับจริงๆหลายคนก็มองแบบคุณช่อนี่แหละว่าณเวลานี้ยังกวาดตามองแม้ว่ามีความพยายามจะหาจากฝั่งนั้นก็ตามนะแต่ไม่รู้จะเอาใครจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นปมนึงที่น่าสนใจจริงๆเดี๋ยวผมถามไปเมื่อสักครู่คุณช่อก็แตะมาเรื่องเอเปคการที่สถานการณ์เราเป็นแบบนี้มันจะมีผลต่อเอเปคไหมเพราะดูพลเอกประยุทธ์หมายมั่นปั้นมือมากนะกับการที่ไทยไม่มีผลไม่มีผลอันนี้ตอนแรกวินาทีที่มีเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจริงๆสิ่งแรกที่ชอบนึกถึงเนาะตามภาษาเราเป็นคนที่ติดตามเรื่องสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเราก็รู้สึกว่าตายแล้วพลเอกประวิตรจะโฮสเอเปคจะคือพูดตรงๆไงคือพูดตรงๆเราก็รู้สึกว่ามันจะดีเหรอวะประเทศชาติเราก็ต้องมีเกียรติภูมิศักดิ์ศรีอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าเอ๊ะพลเอกประวิตรจะไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ว่าพลเอกประยุทธ์จะดีแต่ว่ามันก็ดีกว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าพอมาทราบว่าจริงๆคือพอคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลอะไรกับเอเปคหรอกค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้พ้นนะคะถ้าไม่พ้นก็แน่นอนก็เป็นนะคะเป็นเรียกอะไรโพสต์เจ้าภาพการประชุมเอเปกตามที่แพลนเอาไว้ในเดือนพฤศจิกายนแต่ต่อให้พ้นนะคะรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรักษาการเนี่ยก็ยังสามารถโพสต์การประชุมเอเปกได้อยู่และช่อเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นนะอย่าลืมว่าครั้งนี้เป็นงานสำคัญแล้วก็เป็นงานระดับ State Visit คือจะเป็นงานเชิญประมุขของประเทศเนี่ยระดับประมุขประเทศมานะคะเพราะฉะนั้นเป็นงานใหญ่คงไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนบุคคลอะไรกันกลางคันได้นะยังไงก็เราคงจะได้เห็นพลเอกประยุทธ์เป็นประธานเอเปค
ไม่ใช่ประธานเอเปกเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกนะคะอาจจะเป็นวาระสุดท้ายเนี่ยภารกิจสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ที่มีความสลักสำคัญนะคะได้จารึกชื่อไว้ในแผ่นดินสมใจคือต้องเรียกว่าเป็นยังเป็นอีเวนต์ที่เขายังมีความคาดหวังอยู่แม้ว่าเขาจะเป็นรักษาการใช่ไหมถ้าเกิดเขากลับมาอีกรอบแล้วเขาหลุดเนี่ยยังไงต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วยังไงต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือชอบเชื่อว่าต่อให้จะมีการเลือกนายกคนใหม่เนี่ยก็ไม่น่าจะมีการเลือกนายกคนใหม่ก่อนการประชุมเอเปกยังไงคงจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยรักษาการนายกรัฐมนตรีไปก่อนนะคะอย่าลืมว่าสภาเลือกนายกคนใหม่ต้องรอผลกล้าวด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสภาเลือกแล้วจบได้เป็นนายกแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นายกเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีกระบวนการทางกฎหมายของมันอยู่นะคะซึ่งใช้เวลาครับก็ผมเอาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนนะทิ้งท้ายในประเด็นของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนะพรุ่งนี้มีการประชุมครม.กันแล้วมันมีการถกเถียงกันเยอะว่าพลเอกประยุทธ์ควรเข้าหรือเปล่าในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมนี่เป็นโพลรายการไว้ด้วยถามคุณช่อว่าควรเข้ามั้ยพลเอกประยุทธ์อ่ะอันนี้ถ้าให้ตอบตามความสะใจเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าไซหัวไปใช่มั้ยคะควรที่จะออกไปได้แต่นะคะเอากันตามหลักการเนี่ยครับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยจากเรื่องนี้นะคะต่อให้พ้นจากนายกถูกวินิจฉัยว่าพ้นจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังสามารถเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ในครม.ได้ต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรที่จะเข้าประชุมครม.แล้วมันก็อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการเพราะว่าในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมก็ยังต้องเข้าอยู่นะคะแต่แน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้นั่งหัวโต๊ะถ้าเข้าไปแล้วยังนั่งหัวโต๊ะอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถือว่าไม่มีมารยาทนะคะไม่มีมารยาทก็ต้องให้รองนายกที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนนั่งหัวโต๊ะแล้วก็หน้ามองนะคะมองไปก็จะได้รู้ว่าไม่มีอะไรต่างหรอกค่ะนะคะจะประยุทธ์หรือประวิตรนั่งหัวโต๊ะก็ระบอบประยุทธ์ยังคงปกครองประเทศไทยอยู่ครับโอเคคุณช่ออันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะชวนคุณช่อมองเฉยๆเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมเนี่ยคุยกับคุณดุลิ่งที่บอกรายจุดเนี่ยและแกเสนอมาว่าณเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่อาจารย์ป๊อกกับคุณธนาธรเนี่ยน่าจะลงมาเคลื่อนไหวกับมวลชนเพื่อเป็นจังหวะที่จะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ออกไปในวาระ8ปีแล้วก็มีการพูดคุยกันคุณชอบมองไงกับข้อเสนอตรงนี้เป็นไปได้ไหมมันอย่างนี้นะคะการเคลื่อนไหวของประชาชนไม่ควรถูกผูกติดโดยคนใดคนใดคนหนึ่งซึ่งพี่หนูหลิงเนี่ยนะคะบก.รายจุดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีที่สุดในฐานะเป็นผู้ที่คุกคีอยู่กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะแน่นอนการที่บอกว่าคนนั้นคนนี้ควรจะออกเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะบอกได้นะคะแต่ชอบแล้วคณะก้าวหน้าทุกคนนะคะตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ด้วยซ้ำเรามีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้โดยคนทุกคนร่วมกันทำไม่มีฮีโร่ขี่ม้าขาวไม่มีนารีขี่ม้าขาวอะไรทั้งนั้นละค่ะในประเทศนี้นั่นมันเป็นความเชื่อที่กดคนว่ามันต้องมีแต่คนเก่งคนดีเป็นบุคคลที่มีกฤษฎาพินิหารถึงจะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงและกอบกู้ชาติได้เราไม่เคยเชื่อในอะไรแบบนั้นนะตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เราบอกว่าบ้านเมืองนี้มันแย่ใช่ไหมถ้ามันแย่คุณก็ไม่ต้องเรียกร้องใครตัวคุณนั่นแหละลุกขึ้นมาเปลี่ยนคนทุกคนเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันได้ไม่ใช่ฮีโร่หรือนางเอกพระเอกที่ไหนคนวิเศษจากไหนนะคะแล้วเวลาเราพูดว่าเราไม่เคยคาดหวังตำแหน่งทางการเมืองเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ถูกแบน10ปีไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับเราเพราะว่าทำงานการเมืองเราก็ยังทำได้อยู่เพียงแต่เราลงเลือกตั้งไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นส.ส.ไม่ได้ซึ่งก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันนี้เนี่ยมันก็อธิบายกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนท้องถนนด้วยเช่นเดียวกันเราไม่เคยปฏิเสธหรือด้อยค่าว่าการเมืองบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีพลังการเมืองนอกสภาในสภาต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเสมอนะคะเพียงแต่เราไม่เชื่อเด็ดขาดว่าคนนั้นคนนี้ออกมาถึงจะชนะไม่มีค่ะแล้วไม่ได้พูดแบบนี้เพราะว่ากลัวติดคุกด้วยใช่ว่าไม่ออกเราจะไม่ติดคุกนะคะตอนนี้ทุกคนก็มีอยู่7 8คดี10คดีคุณธนาธรนี่มีเป็น10คดีรวมถึง1 2ทั้ง2คดีช่อเองก็มีทั้งพรบ.คอมทั้ง116ใช่มั้ยคะอาจารย์ป๊อกก็เช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าไม่ออกมาบนถนนแล้วจะไม่ติดคุกนะคะก็ติดอะค่ะในที่สุดถ้าคดีหนึ่งที่สุดนะคะแต่ว่ามันจะใช่ประชาธิปไตยจริงๆเหรอคะ
ถ้าคุณคิดว่าจะต้องมีพระเอกนางเอกในเรื่องนี้ในการออกมาเปลี่ยนแปลงธนาธรลงถนนสี่ชนะแน่ฝั่งประชาธิปไตยแค่พูดก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วค่ะเออถ้าเป็นฝั่งคอนเซอร์ทีฟบอกว่าต้องถึงมือพลเอกประยุทธ์ชนะแน่อันนั้นเข้าใจได้เป็นความคิดในฝั่งอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมใช่ไหมคะฝั่งประชาธิปไตยเราไม่ควรเชื่ออะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ถามว่าคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรได้ว่างเว้นหยุดมือจากการพยายามทลายระบอบประยุทธ์หรือไม่ต้องพูดว่าระบอบประยุทธ์การไล่ประยุทธ์ไม่ได้ช่วยทลายระบอบประยุทธ์นะคะแน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของการทลายระบอบประยุทธ์แต่ว่าไม่ได้สามารถทำให้ระบอบประยุทธ์หมดไปได้เราไม่เคยว่างเว้นจากการพยายามกัดเซาะบ่อนทำลายระบอบประยุทธ์ทุกวินาทีที่เราทำงานการเมืองอยู่เพราะเรารู้ว่านี่คือโซ่ตรวนที่ล่ามประเทศเอาไว้การทำการเมืองท้องถิ่นการต่อต้านทุนผูกขาด True Detail การควบรวม True Detail การทำเรื่องเล่าเบียร์ใช่ไหมคะส่งเสริมให้กฎหมายผ่านสักทีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของการทลายโซ่ตรวนหรือมรดกที่คณะรัฐประหารและเครือข่ายวงวานว่านเครือผลประโยชน์เนี่ยทำไว้กับประเทศไทยพยายามจะปลดล็อกประเทศให้ทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมมันกลับมาอยู่ในมือของประชาชนและตั้งอยู่บนผลประโยชน์ประชาชนทำเรื่องแบบนี้อยู่ทุกวันนะคะการทลายระบอบประยุทธ์ต้องใช้ทุกแรงทุกพลังทุกทางร่วมกันไม่ใช่เฉพาะการไล่พลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะโดยสภาโดยสารรัฐธรรมนูญหรือโดยการขับไล่ของประชาชนบนถนนแต่มันเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นต้องเป็นสงครามก้าวทัพนะคะแยกกันเดินรวมกันตีนะคะมันถึงจะสำเร็จใช้ทัพใหญ่ทัพเดียวโจมตีทางเดียวสุดท้ายก็ไม่ชนะนะคะเพราะว่าระบอบนี้มันกินลึกแล้วก็เป็นระบอบที่อยู่มานานจนมันฝังอยู่ในประเทศไทยมากจนมันไม่สามารถที่จะเอาออกได้ง่ายครับครับคุณช่อถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าเวลานี้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้การเปลี่ยนจากระบอบประยุทธ์หรือการออกจากตัวพลเอกประยุทธ์ไปแล้วก็แล้วแต่เนี่ยคาดหวังการเคลื่อนไหวบนท้องถนนเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วหรือเปล่าหรือต้องไปสุดท้ายต้องไปรอเลือกตั้งเลยไม่ใช่เลยเราไม่ได้พูดถึงพอยนั้นอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าต้องเลือกตั้งเท่านั้นหรือต้องบนท้องถนนเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงได้อันนั้นไม่ใช่ choice และคุณไม่ต้องเลือกว่าคุณจะเปลี่ยนผ่านบนถนนหรือคุณจะเปลี่ยนผ่านการเลือกตั้งมันไปควบคู่กันนะคะพลังในสภามันก็ไปไม่ได้สุดถ้าไม่มีพลังสนับสนุนจากประชาชนข้างนอกพลังประชาชนข้างนอกจะเชี่ยวกรากขนาดไหนถ้าคุณไม่มีส.ส.ที่พร้อมเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนอยู่ในสภาคุณเรียกร้องให้ตายเขาก็เอาแก๊สน้ำตามาฉีดคุณหน้าสภามันก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเลือกว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่ว่าไปด้วยกันนะคะแต่ถามว่าเปลี่ยนเอาประเทศออกจากระบอบประยุทธ์ไล่ประยุทธ์พอไหมไม่พอต้องทำเพื่อถอนรากถอนโคนระบอบประยุทธ์ทั้งระบอบออกไปต่อให้ในอนาคตเลือกตั้งเนี่ยไม่มีพลเอกประยุทธ์เอาไม่มีพลเอกประวิตรด้วยแต่เครือข่ายวงวานว่านเครือของพลังประชารัฐของบรรดาลูกสมุนลูกน้องกลุ่มผลประโยชน์ที่เก็บกินกันจนอ้วนมาตลอด8ปีเนี่ยยังฝังอยู่แต่แปรเปลี่ยนไปอยู่กับพรรคนั้นพรรคนี้ไปอยู่กับแกนนำคนนั้นคนนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณกำจัดระบอบประยุทธ์ออกไปจากประเทศได้จริงหรือไม่จริงเราพูดถึงเรื่องนั้นมากกว่านะเราไม่ได้กำลังพูดว่าตกลงต้องหวังกับการเลือกตั้งหรือต้องหวังกับการเมืองบนถนนเราหวังกับการอย่าแค่เปลี่ยนฉลากแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนของประยุทธ์แล้วนะฉันย้ายไปอยู่พรรคนั้นพรรคนี้แล้วก็ฉันพร้อมจะกลับมาเสริมสร้างประชาธิปไตยร่วมกับทุกคนมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะประชาชนไม่ควรจะถูกหลอกซ้ำซากได้แบบนั้นอีกต่อไปแล้วแต่ว่าในเวลาอันใกล้นี้สิ่งที่ดูเป็นไปได้ที่สุดคือเลือกตั้งถูกไหมเดี๋ยวคุณชอบมองมันเป็นไปตามไทม์ไลน์ใช่ไหมคะมันครบ4ปีอ่ะมันครบ4ปีมันก็ต้องเลือกตั้งแต่ถามว่าเป็นธรรมดาของการเมืองเมื่อใกล้เลือกตั้งเนี่ยความตึงเครียดบนท้องถนนมันจะไม่พอปะทุขึ้นมาเป็นแรงขนาดใหญ่หรอกค่ะเพราะว่าประชาชนต่อให้คุณอยากหรือไม่อยากต่อให้คุณจะเลือกทางไหนเนี่ยการขับเคลื่อนมวลชนมันอาศัยเขาเรียกว่าอะไรมันอาศัยความยินยอมพร้อมใจของมวลชนพอใกล้เลือกตั้งเนี่ยมันเป็นไปโดยธรรมชาติที่มวลชนจะไม่ได้รู้สึกยินยอมพร้อมใจมากขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเขาตั้งตารอกับการเปลี่ยนแปลงของการเลือกตั้งแล้วถ้าเลือกตั้งมันไม่ได้อย่างใจมันเปลี่ยนไม่ได้จริงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้มันเป็นธรรมชาติของการเมืองทุกประเทศอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าบนถนนจะเงียบหายตายจากไปนะคะจริงๆในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายอีเวนต์คอนเสิร์ตอะไรต่างๆงานต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามวลชนไม่ได้หายไปไหนเลยมวลชนยังคงอยู่เสมอและพร้อมที่จะออกน่าสนใจผมทิ้งท้ายเรื่องนี้ครับไม่แน่ใจคุณช่อได้เห็นหรือยังวันนี้มี
มีสกู๊ปเข้าใจว่าของ Common School ซึ่งคุณชอบเป็นคนลงเสียงและปรากฏมีเหตุการณ์ที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าทัวร์ลงคุณชอบมีอะไรอยากจะอธิบายในส่วนนี้ไหมหรือก็เป็นปกติในโซเชียลที่มองเห็นอันนี้เป็นคลิปไหนนะคะเรื่องทุนนิยมเหรอคะน่าจะใช่ครับเรื่องทุนนิยมใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับหรือเปล่าใช่หรือเปล่าชอบน่าจะใช่นะครับแต่ว่าพอดีมาภารกิจที่ฟิลิปปินส์เลยอาจจะไม่ได้ติดตามว่าเกิดทัวร์ลงเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าจะเป็นคลิปล่าสุดของ Common School ที่ชอบลงเสียงน่าจะเป็นที่อธิบายประวัติความเป็นมาของทุนนิยมไทยใช่ครับเรื่องนี้แหละครับซึ่งดราม่าเรื่องอันนี้เหมือนดราม่าเรื่องอะไรคะคุณชอบยังไม่ทราบใช่ไหมคือเหมือนกับว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีการเอ่ยถึงคุณทักษิณแล้วก็นโยบายในคลิปนะฮะแล้วก็เลยมีบางส่วนเข้ามาเหมือนกับว่าอีกกลุ่มนึงครับก็เข้ามาพูดคุยในเรื่องนี้แหละประมาณอย่างนั้นนะครับไม่เข้าใจนะคะว่าจะดราม่าได้ด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าCommon School เนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะก้าวหน้าแล้วกันนะคะที่เราทำงานความคิดเนาะก็คือเราวิชาการบ้างมากบ้างน้อยมากแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องการเมืองที่เป็นการเมืองรายวันอะไรแต่เป็นเรื่องของการให้ความรู้ในเชิงประชาธิปไตยมากกว่านะคะซึ่งคลิปเรื่องทุนนิยมไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเห็นว่าไม่ได้มีคนที่รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการพัฒนาของทุนไทยอย่างเป็นระบบก็เลยทำตัวคลิปนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆมันท้าทายมากนะเพราะว่าเราจะย่อให้มันเหลือไม่กี่นาทีเนี่ยมันยากมากสำหรับสิ่งที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นหนังสือที่ยาวหลายร้อยหน้านะคะแต่ว่าสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าคงจะรู้สึกว่าไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคุณทักษิณหรือเปล่าคะก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะคะชอบคิดว่าครับอาเชิญค่ะผมเพิ่มข้อมูลให้ละกันนะคุณชอคือประโยคถึงที่มีการอ้างอิงแล้วก็คุยกันก็คือว่าบอกว่าในคลิปเนี่ยนะครับเป็นการด่วนสรุปว่าคุณทักษิณกับไทยรักไทยเนี่ยเป็นสาเหตุของการรัฐประหารเนี่ยเขามีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาบอกว่ามันเป็นการด่วนสรุปไปหรือไม่ในส่วนนี้อันนี้คือประเด็นที่มีการพูดคุยกันครับอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าด่วนสรุปว่าคุณทักษิณและพรรคไทยรักไทยเป็นสาเหตุของการรัฐประหารก็การรัฐประหารเป็นการรัฐประหารคุณทักษิณไม่ใช่เหรอแล้วเราจะมีสาเหตุที่ไม่ใช่คุณทักษิณด้วยเหตุอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจคุณชอบเฉยๆเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าชอบไม่อยากจะเรียกว่าอะไรดีอธิบายในสิ่งที่เราก็ยังไม่เห็นเลยว่าดราม่ากันเรื่องอะไรเนาะมันก็ไม่ควรที่จะไปพูดเพราะว่าไม่ได้อ่านเองนะคะแต่ว่าพูดได้กว้างๆแบบนี้แล้วกันชอบคิดว่านักการเมืองทุกคนสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะถ้าเราจะบอกว่ากฎหมาย112เนี่ยไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการปิดปากประชาชนปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกฉันคิดว่าเราควรจะใช้หลักการเดียวกันกับนักการเมืองทุกคนทุกฝ่ายแล้วก็ทุกพรรคนะคะอย่างทุกคนของพรรคเราเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์โอ้ต่อเนื่องตลอดเวลานะคะทั้งจากทุกๆฝ่ายด้วยซ้ําแม้แต่ผู้ที่สนับสนุนและเลือกพรรคเราเองก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอแล้วฉันคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากๆของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อมูลผิดหรืออะไรนะคะก็จะแน่นอนเราจะรีบน้อมรับแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เองนะคะเราก็เชื่อว่ามีการตรวจสอบแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีนะคะก่อนที่จะทำคลิปออกมาเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นความรับผิดชอบขององค์กรของเราเหมือนกันว่านำเสนอข้อมูลก็ต้องให้มีความถูกต้องครบถ้วนมากที่สุดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะกลับไปอ่านดูแล้วกันนะคะว่าตกลงดราม่าหรือว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องอะไรแต่ไม่เป็นไรค่ะเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะสำหรับการทำงานของเราก็ถ้าไปเดี๋ยวลองไปอ่านดูว่าถ้าเกิดมันมีข้อผิดพลาดจริงๆเนี่ยก็จะน้อมรับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบแก้ไขให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอกลับไปอ่านก่อนนะคะว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวคงช่อได้ชี้แจงในทางโซเชียลแล้วกันถ้าใครเผื่อรอฟังอยู่ก็เผื่อรอฟังทางโซเชียลคุณช่อได้อันนี้ผมบังเอิญเห็นพอดีก็เลยเอามาถามก่อนในเวลาที่คุยกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณช่อมากมาคุยกันเพิ่งรู้ว่าอยู่ฟิลิปปินส์ใช่ค่ะอยู่ฟิลิปปินส์คุยข้ามประเทศเลยนะขอบพระคุณมากครับที่มาคุยกันวันนี้ครับเดี๋ยวคงได้คุยกันครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ